มาดูเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในประเทศตุรกีนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศตุรกีเนี่ยเพิ่งจะเจอภัยพิบัติครั้งใหญ่ในรอบหลาย10ปีนั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ชายแดนตุรกีแล้วก็ซีเรียมีคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะครับทั้งคนที่เป็นผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบเหตุก็จริงแต่ใจเขาไม่อยู่ละเขาอยากกลับประเทศแล้วอยากจะกลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองทั้งหมด36คนนะได้กลับมาที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วพร้อมกับได้นำร่างของผู้เสียชีวิตกลับมาด้วยนะครับซึ่งก็กลับมาเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งทั้งหมดก็เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศหลังจากที่เครื่องบินลำเดียวกันนี้ได้เสร็จสิ้นภารกิจในการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานแก่ประเทศตุรกีพอเดินทางมาถึงปุ๊บก็จะต้องมีกระบวนการต่างๆก่อนครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นตรวจเอกสารการเดินทางรวมถึงมีการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆจากกระทรวงแรงงานด้วยว่าแต่ละท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆเท่าไหร่และวันนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่แต่ละท่านได้ทยอยเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของแต่ละคนแล้วนะครับในกลุ่มคนไทย36คนนี้เป็นผู้ชาย5คนเป็นสุภาพสตรี24คนเด็กชาย4คนเด็กหญิง3คนครับเดินทางจากตุรกีมาถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบินของกองทัพอากาศนี่เป็นเที่ยวบินพิเศษเลยนะครับที่กองทัพอากาศเขาได้รับภารกิจจากทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมให้นำส่งสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวแล้วก็ในขากลับเนี่ยก็จะได้รับคนไทยจากที่นั่นกลับประเทศมาด้วยเลยอย่างนางสาวสิริดาเฮลวาจือชาวมหาสารคามเธอไปทำงานที่ตุรกีนี่14ปีกว่าแล้วนะครับเล่าให้กับทีมข่าว NBT เราฟังว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเมืองที่เกิดเหตุเลยครับแล้วลองคิดสภาพดูคือกว่าเขาจะออกจากพื้นที่ได้เนี่ยใช้เวลานานแถมตลอดเวลาเนี่ยมันเกิด after shock ตลอดเลยฮะพอรู้ว่าเดี๋ยวจะมีเที่ยวบินกลับไทยเนี่ยตัดสินใจไม่นานกลับเลยนะแล้วก็ตลอดระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยบอกว่าได้รับการดูแลจากพี่ๆทหารกองทัพอากาศเป็นอย่างดีลองฟังเสียงเธอดูครับไทย Royal Air Force ไปรับพวกเรานะฮะก็เห็นแค่ชื่อน้ำตาก็ไหลแล้วนะฮะแล้วมันก็ขนลุกทั้งตัวแล้วล่ะว่าเมื่อมองเห็นอะไรที่เป็นประเทศไทยคนไทยเราได้รับความช่วยเหลือแน่นอนขอบคุณจริงๆเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติโดยตรงนะฮะก็แล้วก็ไม่ได้หลับไหลเหมือนคนอื่นด้วยกำลังตื่นอยู่ด้วยที่มีแผ่นดินไหวมานะฮะก็ตกใจนะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรอนะฮะแล้วก็อยู่กับ after shock มา3วันไม่ใช้คำว่าไม่ได้นอนนะฮะถึงเราจะงีบแต่เราไม่ได้นอนเลยแล้วเราก็ตัดสินใจวันที่4เดินออกจากพื้นที่นะฮะ move ออกไปแล้วก็เราถึงได้รู้ว่าในพื้นที่ประสบภัยกับพื้นที่อื่นที่ไม่ได้ประสบภัยนั้นมันคนละโลกเพราะเวลาเราเดินออกไปในที่อื่นเราได้นอนหลับนะฮะแต่คนในพื้นที่ไม่ได้หลับค่ะเนี่ยนะคะเธอบอกว่าคือตอนอยู่ที่นั่นมันคือมันลำบากมากใช่ไหมคะในพื้นที่ประสบภัยแล้วทันทีที่ได้เห็นได้ยินว่าโอ้โหเดี๋ยวจะมีความช่วยเหลือมาจากไทยนี่ขนลุกเลยแล้วเธอบอกว่าตอนที่ขึ้นเครื่องมานะคือเธอก็เหมือนแบบเหมือนเป็นประชาชนธรรมดาคนนึงแล้วในเครื่องเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนนายทหารมีหลายๆคนแต่ว่าเธอได้รับการดูแลดีมากประชาชนชาวไทยที่กลับมาได้รับการดูแลแบบเต็มที่เช่นเดียวกับน้องคนนี้น้องคนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะน้องชื่อว่าสิปางเจ็ดกระบี่นักศึกษาไทยไปเรียนอยู่ที่ตุรกีดีใจมากที่ได้กลับมาเมืองไทยจริงๆเนี่ยน้องบอกว่าพื้นที่ที่น้องไปเรียนเนี่ยอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าไกเซรีซึ่งเมืองนั้นเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่มีเหตุแผ่นดินไหวร้อยกว่ากิโลแต่มันก็ยังรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะคแล้วก็นอนไม่หลับเหมือนกันเหมือนกับพี่คนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตอนแรกก็จะกลับหรือจะไม่กลับแต่พอมหาวิทยาลัยประกาศปิดพอดีก็ตัดสินใจกลับเมืองไทยค่ะเพราะว่ามี after shock ตลอดเวลาเลยค่ะทุกๆวันค่ะมันจะสั่นทุกกลางคืนนะคะแล้วมันนอนไม่ได้มันผวาตลอดเวลาค่ะแล้วก็บ้านที่อยู่ที่เช่าอยู่ก็มีรอยร้าวเล็กน้อยค่ะสิ่งนั้นก็ทำให้เป็นการตัดสินใจที่กลับบ้านด้วยค่ะหลังจากที่มหาลัยประกาศชัดเจนแล้วตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่กลับบ้านค่ะแล้วก็พอรู้ด้วยว่าเป็นเที่ยวบินฟรีก็ตัดสินใจกลับบ้านเลยค่ะเพราะว่าได้กลับเป็นนักศึกษาค่าใช้จ่ายก็อันต้องรบกวนผู้ปกครองค่ะ7ปีค่ะใช่ค่ะ7ปีค่ะวินาทีแรกรู้สึกอบอุ่นนะคะเพราะว่า
อยู่ที่นั่นก็นอนไม่ได้ด้วยหนูก็ระแวงตลอดเวลาเลยค่ะคืออยู่ไกลไป100กิโลเมตรแต่ว่ายังมี after shock แล้วเธอบอกบ้านเช่าก็เกิดรอยร้าวด้วยนะอย่างนี้พอรู้ว่ากลับได้โดยที่ไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายตัดสินใจกลับทันทีเลยอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มนี้เดินทางมาทั้งหมด36คนในจำนวนนี้เนี่ยพบว่ามีผู้ป่วย1คนนะครับเป็นสุภาพสตรีอายุ43ปีเธอได้รับบาดเจ็บกระดูกร้าวครับซึ่งพอมาถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อดูอาการทันทีจากนั้นอีก35คนก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็จะมีทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาตรวจเอกสารการเดินทางให้นะครับทางกระทรวงแรงงานก็มาตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆให้จากนั้นทั้งหมดก็ได้รับการตรวจสุขภาพแล้วก็ได้เข้าพักค้างคืนที่อาคารควอรันทีนเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรเป็นการชั่วคราวนี่คืออยู่สบายแล้วนะครับสามารถนอนหลับได้แบบสบายใจซะทีซึ่งในระหว่างที่อยู่ตรงนี้เขาไม่ได้มีกำหนดนะว่าจะต้องรีบไปภายในอะไรยังไงนะก็ถ้าสุขภาพปกติแข็งแรงดีเนี่ยคุณจะกลับเลยก็ได้จะกลับเมื่อไหร่ก็ได้นะสำหรับร่างผู้เสียชีวิต1ท่านนะครับทางสภากาชาดไทยก็รับหน้าที่ดำเนินการส่งกลับไปยังบ้านเกิดของน้องที่จังหวัดชัยภูมิและเมื่อสักครู่ที่เราเห็นก็คือเนี่ยท่านนี้นะคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับคุณหมอทเรศกระสนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็มาดูแลที่ทางควอรันทีนเซ็นเตอร์ที่สถาบันบำราศนราดูรนี่แหละโดยบอกว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยได้จัดเตรียมตรงนี้ไว้ดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากตุรกีจุดนี้ก็จะคล้ายๆโรงแรมนะครับแต่ว่าอยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นที่พักชั่วคราวระหว่างรอจะเดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งฟรีหมดนะทั้งเรื่องที่พักทั้งการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่สุขภาพกายมีหมอมาดูแลทางด้านจิตใจด้วยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายนะอาหารเนี่ยมีการประสานสนับสนุนจากครัวการบินไทยซึ่งได้รับรองมาตรฐานฮาลาลด้วยนะครับคุณหมอให้กำลังใจตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตปรากฏว่าทั้ง35คนที่เข้าพักตรงนี้แข็งแรงดีนะเพียงแต่ว่าบางคนยังมีอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับอาการไม่ได้น่ากังวลแต่อย่างใดแพทย์ก็ให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองไปแล้ววันนี้นะกลับมาถึงเมื่อคืนวันนี้ทุกคนพร้อมจะเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วนะครับญาติทยอยเดินทางมารับแล้วบางส่วนก็ขึ้นรถที่ทางกระทรวงคมนาคมเขาก็จัดไว้ให้พาไปส่งตามจุดต่างๆที่จะกลับภูมิลำเนาทั้งชุมทางบางซื่อไปตรงนครชัยแอร์หรือว่าสถานีขนส่งหมอชิตก็มีลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อธิบดีกรมควบคุมโรคครับนะครับก็มีคนไทยกลับมาเนี่ย36ท่านนะครับแล้วก็มีอยู่1ท่านที่มีอาการปวดหลังนะครับก็ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลภูมิพลเรียบร้อยแล้วส่วนทั้งที่เหลืออีก35ท่านนักการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็พบว่าสุขภาพแข็งแรงดียังมีตกอกตกใจบางครั้งจริงๆ35คนเนี่ยครับก็โดยเป้าเนี่ยที่มาที่นี่ก็เป็นการพักชั่วคราวนะครับเราก็ดำเนินการตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจสุขภาพจิตให้กำลังใจต่างๆถ้าพร้อมนี่ก็จะกลับเลยเท่าที่ทราบวันนี้ก็จะทยอยกลับทั้งมีญาติมารับและจะเหลืออยู่สักหนึ่งท่านนะครับที่อยู่ระหว่างติดต่อญาติครับทั้งสุขภาพกายแข็งแรงดียกเว้นเรื่องสุขภาพจิตอาจจะต้องมีเรื่องตื่นตกใจนะครับเพราะวันนี้กรมสุขภาพจิตก็ได้มาร่วมทีมด้วยครับจริงๆที่นี่ก็เป็นอาคารควอรันทีนเซ็นเตอร์นะครับเพราะเราเตรียมพร้อมไว้มีที่พักประมาณ60ห้องนะครับก็หากว่ามีสถานการณ์อะไรที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดสั่งการเราก็พร้อมจะรับคนไทยต่อไปครับส่วนร่างของผู้เสียชีวิตที่กลับมาพร้อมกันด้วยเนี่ยนะคะก็คือร่างของนางสาวชมัยพรหอมสันเทียหรือว่าน้องดาวอายุ29ปีค่ะคือทันทีที่เครื่องลงจอดรถของสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยและรถของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งที่บ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมินะคะมีนางบุญชูหอมสันเทียอายุ56ปีนายเคนหอมสันเทียอายุ53ปีซึ่งเป็นแม่และพ่อรวมถึงนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านญาติพี่น้องที่ทราบข่าวนะคะก็มารอรับร่างท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจค่ะสำหรับร่างของนางสาวชมัยพรครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วก็กำหนดสวดพระอภิธรรม3คืนนะคะจากนั้นจะนำร่างไปชาปนกิจที่เมนวัดป่าสามัคคีธรรมในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะทางท่านผู้ใหญ่ประสานงานกันหลายๆท่านถ้าไม่ถึงจุดนี้ไม่ได้น้องกลับมาแน่แล้วท่านช่วยเหลือครอบครัวของน้องดาวจนน้องดาวได้กลับมาเมืองไทยขอขอบพระคุณ
จ้านายหรือว่าเจ้านายใหญ่ๆทุกท่านเลยค่ะสำหรับการนำศพผู้เสียชีวิตเดินทางกลับมาไทยในครั้งนี้นะคะทางครอบครัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาส่งศพด้วยนะคะส่วนนางสาวชไมพรนั้นเดินทางไปทำงานที่ประเทศตุรกีโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงแรงงานแต่ว่าเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปทำงานนวดแผนไทยหรือว่าไปทำงานในสปาเนี่ยนะคะจึงไม่สามารถได้รับเงินชดเชยกับกระทรวงแรงงานได้ที่ผ่านมาได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิเมื่อครั้งทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นเงินสะสมชราภาพ 15,017 บาทต่อมาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มอบเงินส่วนตัวให้กับครอบครัวอีก 5,000 บาทนอกจากนั้นก็มีเพื่อนๆครูอาจารย์ที่ทราบข่าวนะคะได้รวบรวมเงินช่วยเหลืออีกกว่า 160,000 บาทค่ะ